คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ต้องมีการเอามาเตือนกันไว้นะฮะให้เฝ้าระวังกันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของไข้ฝีดาดลิงเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับที่ณตอนนี้กรมควบคุมโรคออกมาบอกว่าเจอชายต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อสายพันธุ์นี้นะฮะเข้ามาในที่ประเทศไทยแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันโรคคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณหมอธงชัยกิรติหัตถยากรนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวครับบอกว่าไปเจอผู้ป่วยต้องสงสัยเนี่ยว่าติดเชื้อฝีดาดลิงโดยเป็นผู้ป่วยชายชาวยุโรปนะฮะอายุ66ปีเนี่ยเดินทางมาจากแถบแอฟริกาและก็มีการพบระบาดเนี่ยก็คือสายพันธุ์คลัด 1B เครด 1B นะฮะแล้วก็มีการเดินทางต่อมาในแถบตะวันออกกลางนี่แหละคุณผู้ชมก่อนที่จะมีการเข้ามาในไทยในช่วงค่ำวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้น15สิงหาคมเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ครับเริ่มมีอาการก็คือมีไข้ขึ้นมีตุ่มขึ้นเล็กน้อยก็เลยไปโรงพยาบาลนะฮะคุณหมอก็เลยมีการซักประวัติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหาเชื้อแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% นะฮะแต่ก็ค่อนข้างเชื่อได้ครับว่าน่าจะเป็นโรคฝีดาดลิงแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีการไล่ตรวจยีนเนี่ยตรวจซ้ำอีกครั้งนึงนะฮะว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเนื่องจากการตรวจหาเชื้อเคส2เนี่ยก็คือออกมาเป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีการส่งตรวจแล้วว่าจะเป็นเคส1Bหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่นั่งเครื่องบินมาอาจจะมีผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดนะฮะหรือว่าคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆเบื้องต้นจากข้อมูลเห็นบอกว่ามีประมาณ43คนด้วยกันซึ่งทางกรมควบคุมโรคเนี่ยทราบหมดแล้วนะฮะว่าเป็นใครก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติด้วยเดี๋ยวตรงนี้ทางกรมควบคุมโรคจะมีการติดตามอาการต่อไปเนี่ยอีกอย่างน้อย21วันครับเราได้ส่งทีมสอบสวนโรคนะครับลงไปสอบสวนโรคนะครับแล้วก็หาผู้สัมผัสนะครับแล้วก็มีการติดตามเราจะติดตามผู้สัมผัสประมาณ21วันนะครับเพื่อให้ดูว่าซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าฝีดาดลิงเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์ไหนเนี่ยระบาดโดยในปี65คุณผู้ชมมีการระบาดของสายพันธุ์เครด2นะฮะซึ่งในไทยเนี่ยก็พบว่ามีการระบาดของสายพันธุ์นี้ตั้งแต่ปี65ถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ800คนด้วยกันส่วนในปี67นี้คุณผู้ชมครับคือบอกว่ามีการพบฝีดาดลิงเครด2เนี่ยประมาณ140คนและสำหรับสายพันธุ์ที่มีการระบาดทั่วโลกตอนนี้แบ่งออกเป็น2สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือสายพันธุ์เครด1นะฮะหรือสายพันธุ์แอฟริกากลางที่มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ว่าเครด2เองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดในทางแอฟริกาตะวันตกนะฮะความรุนแรงอาจจะน้อยกว่าและเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในไทยและหลายประเทศทั่วโลกณตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับสภากาชาดไทยเนี่ยได้มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคฝีดาดลิงสำหรับคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปแต่มีค่าใช้จ่ายนะฮะเริ่มต้นเนี่ยคือ 2,200 บาทสำหรับคนที่สนใจในการฉีดเลือกได้2วิธีด้วยกันจะเป็นการฉีดแบบใต้ผิวหนังแล้วก็ฉีดเข้าชั้นผิวหนังเลยและวัคซีนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงแต่สามารถป้องกันได้สักประมาณ 80-85% ด้วยกันนี่คือเรื่องของวัคซีนนะฮะในขณะเดียวกันอย.คุณผู้ชมครับก็มีการดำเนินการเตรียมขึ้นทะเบียนชุดตรวจกับโรคฝีดาดลิงนะฮะเป็นชุดคิดนี่แหละเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกก็จะมีการจัดทำแนวทางการประเมินด้านคุณภาพมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของชุดตรวจนะฮะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยโรคได้อย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยสำหรับชุดการตรวจการติดเชื้อฝีดาดลิงนี้เนี่ยที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วประชาชนก็สามารถไปตรวจสอบได้นะฮะที่เว็บไซต์ของทางอย.ว่าชุดคิดเหล่านี้เองเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือยังนะครับนอกจากเรื่องของการระบาดจากสัตว์สู่คนแล้วคุณผู้ชมครับฝีดาดลิงเนี่ยยังสามารถระบาดจากคนสู่คนได้ด้วยนะฮะต้องมีการสัมผัสแบบใกล้ชิดหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กันและผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยอาการจะมีก็คืออาจจะมีไข้ขึ้นมีอาการปวดกล้ามเนื้อและมีแผลที่ผิวหนังนะฮะเป็นลักษณะหนังโป่งพองขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวิธีการป้องกันเบื้องต้นคล้ายๆกับโควิดเลยคือเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงก่อนโดยเฉพาะสัตว์ป่วยลิงหรือว่าสัตว์ฟันแทะหรือว่าอาจจะหลีกเลี่ยงสารคัดหลั่งนะฮะจากผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงในการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมารวมไปถึงสัตว์ป่วยต่างๆแล้วก็ต้องคอยล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำสบู่นะครับรวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยเวลาที่ไปในพื้นที่เสี่ยงเองก็ยังพอสามารถป้องกันกันไว้ได้ถึงแม้ว่าณตอนนี้จะยังระบาดไม่เยอะแต่ก็ต้องคอยระวังกันไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะค่ะ